โอเคกล่าวสวัสดีครับผมอยู่กับ DSC ปลาตองคนเดิมนะฮะวันนี้ก็จะมานำเสนอนะฮะก่อนหน้านี้ก็คือน้องก็ถามมาว่าตรงนี้นะครับผมจอผม75พอปรับ80แล้วจอดำนะฮะ1คนนะฮะถามมาเยอะถามมาเยอะนะครับผมถามมาเยอะแล้วมีน้องคนหนึ่งนะครับผมถามมาว่า Intel เนี่ยโอเคนะฮะ Intel สามารถปรับได้ไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเข้ามาที่คอมพิวเตอร์นะครับผมอีกขวานะฮะ property เราจะมาดูกันนะครับผมว่าผมมีกระจออะไรนะครับผมก็คือนี่ครับผมตัวนี้เรามีตัวเดียวเนาะเดี๋ยวจะถอดออกนะครับผมถอดออกแล้วก็ให้ protect ด้วยจอนะครับผมเจอนะฮะของ CPU Intel นะฮะอันนี้ยังใช้กระจอ Nvidia นะฮะ GeForce GTX 1070 Ti นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอถอดกระจอออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับแป๊บหนึ่งโอเคครับก็สำหรับไดรเวอร์ของกระจอ Intel นะฮะมันจะหามาให้เองสำหรับ Windows 10นะครับผมไม่ต้องเราไปหาดาวน์โหลดมาจากไหนนะครับเดี๋ยวมันจะหามาให้เองรอแป๊บหนึ่งจอมันจะดำนะฮะเดี๋ยวจอมันจะติดเองโอเครอนะครับผมโอเคครับผมกลับมาต่อกันที่เรื่องของกระจอที่เราถอดออกไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่กระจอของ Nvidia นะฮะผมเอ๊ะของ Intel พูดผิดIntel นะฮะ Intel โอเคแล้วก็เข้ามาที่ property เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาดูที่ driver นะครับผมเรามาดูกันว่ากระจอเราได้ถอดออกไปจริงหรือเปล่านะฮะโอเคตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะมีแค่ตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเราคลิกขวาจะไม่มี Nvidia เลยนะฮะโอเคเราจะเข้าไปตั้งค่ายังไงนะผมเปิดขึ้นมานะครับ start นะฮะเห็นตัวนี้ไหม Intel graphic นะครับผมคลิกไปถ้าผมอ่านผิดไงขอโทษด้วยนะครับผมเปิดหน้าจอเต็มเลยก็แล้วกันโอเคนะครับผมกด accept ไปนะครับผมอ่านผิดไงขอโทษนะครับผมโอเคเราก็จะมาโหมดตรงนี้นะครับผมอันนี้ไม่ต้องมาสนใจนะฮะเรามาที่เดสก์ท็อปนะครับผมแล้วก็มาเลือกขนาดหน้าจอนะครับผมขนาดถูกต้องเฮิร์ตเนี่ยปรับได้สูงสุดแค่นี้นะครับผมหรือเราจะปรับมากกว่านี้ก็ได้หรือเปล่านะฮะบางตัวนะฮะแต่ของผมนี่ก็ได้เต็มที่แค่นี้นะผมอันนี้คือปรับเป็นฟูลนะฮะภาพจะสวยมากขึ้นนะครับผมอันนี้คืออัปเดตนะครับผมก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วนะครับผมโอเคตามนั้นนะฮะอันนี้คือลูกเล่นนะครับผมอันนี้คือลูกเล่นกันที่จะชมภาพนะฮะว่าจะปรับแต่งสีเท่าไหร่นะฮะคอนทราสต์เท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของเราเนาะนี่นะผมปรับไม่ได้นะฮะปรับแม่ตรงนี้ปรับไม่ได้นะครับแล้วก็ได้สุดแค่นี้นะครับตามระเบียบนะฮะก็ได้เต็มที่แค่นี้นะครับผมส่วนตรงนี้หน้าแรกนะครับผมมันก็แค่แบบโชว์ประสิทธิภาพการเล่นเกมของมันนะว่ามันเล่นได้พอประมาณ1นะฮะพอประมาณ1นะฮะผมที่มันใส่กระจอเนาะถ้าใครไม่มีงบซื้อกระจอนะครับประมาณ1นะฮะโอเคก็มีเท่านี้นะฮะส่วนปรับเฮิร์ตได้มากกว่านี้ไหมมันปรับไม่ได้นะครับ Intel ถ้าเป็นสมัยใหม่นะผมใช้CPU นะผมเดี๋ยวผมไปให้ดูนะฮะเอาใหม่อีกรอบนึงอ่ะผมให้ดูแล้วผมใช้ CPU อะไรนะครับคนหัวอื่นผมไม่ดูนะผมใช้ i7 นะฮะผม 8700K นะฮะเห็นไหมฮะมันจะแบ่งตรงนี้คือแบ่งพื้นที่ไปให้แรมจะแบ่งพื้นที่ไปให้การ์ดจอ CPU เท่านั้นนะครับผมมันจะแบ่งไปนะครับเดี๋ยวพอใส่กลับมาแล้วมันจะกลับคืนมาไหมเราต้องมาดูอีกทีนึงนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับเฮิร์ตที่จะปรับได้มันก็ปรับได้แต่ตามหน้าจอนะฮะตามเฮิร์ตหน้าจอมันปรับไม่ได้มากกว่านี้นะผมไม่ได้มากกว่านี้แล้วก็ตรงก็คงจะไม่ได้มากกว่านี้นะผมเห็นไหมฮะสุดของมันและเฮิร์ตก็ปรับไม่ได้ตามเช่นเคยนะฮะตามระเบียบนะผมโอเคเป็นอันไปเจอกันตอนใส่กระจอนะครับโอเคครับผมกลับมาใส่กระจอเหมือนเดิมนะเราลองไปดูกันว่าหน่วยความจำจะกลับขึ้นมาไหมนะผมถ้าใส่กระจอแล้วนะฮะเห็นไหมครับผมกลับมานะครับผมกลับมาแล้วก็ไปที่driver นะครับผม driver ลองมาดูกันที่ driver ส่วนกระจอก็กลับมานะฮะส่วนกระจอของ Nvidia หายไปนะครับผมถ้าใส่กระจอ Nvidia ที่แถมมากับ CPU จะหายไปนะครับผมถ้าใครขึ้น2ตัวให้อีกขวาแล้วเอาออกนะครับผมอย่า remove นะฮะเอาออกนะฮะ delete driver นะครับผมอย่า delete driver ให้ถูกต้องนะครับผมถ้าใครใส่กระจออยู่ให้เลือกกระจอนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะส่วนเฮิร์ตหน้าจอของกระจอนะครับผมเราจะตั้งเท่าไรก็อยู่ที่เรานะฮะแต่ที่สำคัญคือปาร์กิ้งนี้กระจอของ CPU มัน
เจอจอเนี้ยปรับได้75นะครับผมก็ควรที่จะตั้ง75นะครับแต่ว่า Nvidia มันปรับให้แค่60นะฮะเห็นไหมนี่คือพี่เลือก Nvidia นะปรับให้60อ่ะพี่ลงมาเลือกตัวนี้แต่ตัวนี้ก่อนจะเลือกนะครับผมพี่ยังไม่เลือกนะพี่เลือก60เหมือนเดิมนะครับผมโอเคใช่ไหม60นะฮะเห็นไหมฮะ60แต่ทำไมนะฮะตรงนี้ถึงเป็น75เพราะว่า1เขาได้ฟิกไปแล้วไงฟิกไปแล้วนะครับผมตอนเล่นปกตินะครับผมมันจะอยู่ที่60นะครับผมแต่ถ้าปรับภาพที่มันต้องการจริงๆต้องการใช้ทรัพยากรจริงๆมันจะปรับให้เราโอเวอร์คล็อกให้เราเต็มที่เลยนะฮะจะอยู่แค่75นะครับผมได้แค่นี้นะผมพื้นฐานโอเคเนาะเข้าใจกันสมัยด้วยนะฮะอย่าไปปรับเกินนอกเหนือกว่านี้มันจะมีผลในภายหลังนะครับผมนะฮะหรือว่าจอเราดีคอมเราดีกระจอเราดีแต่สายเรายังห่วยอยู่เหมือนเดิมอย่าไปทำเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่สายด้วยนะครับผมถ้าสายเราดีจอเราดีกระจอเราโอเคไฟเลี้ยงเราโอเคเนี่ยทำไปเถอะคอมน้องอย่าลืมนะคอมน้องไม่ใช่คอมพี่น้องจะทำอะไรก็ทำไปเลยนะครับผมพี่ไม่สนนะฮะโอเคงั้นก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กันด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย See you again next time